สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะครับว่าดวงชะตาในเดือนนี้นะจะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างนะครับคุณจะเห็นจากรูปหน้าปกชัดเจนในดวงชะตานะครับเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับหรือจังหวะของดวงดาวซึ่งส่งผลต่อดวงชะตาของคุณทั้งดวงไทยและดวงจีนและการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนะครับ3จังหวะในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะได้รู้จังหวะที่1ก็คือวันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเข้าสู่เดือน12นะครับคุณจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับคือการเริ่มต้นนะถ้าดวงชะตาคุณดีจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าพื้นดวงชะตาคุณมีปัญหาอุปสรรคอันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับจังหวะที่2ก็คือวันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเข้าสู่เดือนหมูตามดวงจีนเดือนนี้เป็นเดือนอีกไหนะครับราศีบนเทียงกลางเป็นธาตุไม้อีกนะข้างล่างเป็นหมูเป็นตัวไหเป็นธาตุน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อดวงชะตานะครับทั้ง12ราศีนะครับแล้วก็ดวงปีนักษัตรด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นในการดูดวงชะตาพยากรณ์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพยากรณ์เสริมเพิ่มเติมให้นะครับช่วงท้ายนะว่าดวงจีนของคุณเป็นอย่างไรนะครับจะส่งผลอย่างไรบ้างนะตามระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับหรือระบบการเคลื่อนย้ายจักรวาลในเดือนนี้ก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีนะครับจะมีเพียงดาวแค่2ดวงเท่านั้นจะมีดาวดวงแรกซึ่งเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วนะครับเสิร์ชคือการวิ่งอย่างเต็มที่จะประสบความสำเร็จทำเร็วได้เร็วนะครับดาวพระศุกร์นี้โคจรเสิร์ชนะในวันที่9พฤศจิกายน2567ตั้งแต่ช่วง 22:11 นาทีเป็นต้นไปนะครับดาวศุกร์นี้เสิร์ชเข้าสู่ราศีธนูอยู่ในเรือนพฤหัสบดีดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงเรื่องอะไรครับนะถ้าดาวเป็นดาวการงานก็เรื่องงานการเงินเรื่องเงินถ้าเป็นความรักก็เรื่องความรักเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดาวศุกร์อยู่ในเรือนพฤหัสบดีเนี่ยนะเคล็ดลับคุณต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกให้ดีไม่ใครรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณว่าชอบหรือชังให้เขามองอ่านใจคุณไม่ออกต้องนิ่งสุขุมดีที่สุดและดาวพระศุกร์เนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นอนุเกษตรแบบสลับเรือนกับดาวพฤหัสบดีที่อยู่ราศีพฤษภนะครับทำให้ดาวจากเป็นมหาจักรกลายเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีนะครับและดวงชะตาเนี่ยหลายคนทั้ง12ราศีบอกได้เลยนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมั่นคงฉลองก่อนปีใหม่ประสบความสำเร็จนะครับในดวงชะตาดังที่จะได้ผ่าดาวทุกดวงแล้วนะครับไปถึงสิ้นปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินู่นนี่นั่นเนี่ยมันยังไม่มีเข้ามาครับถ้ามันมีมันก็มีปกตินะน้ำมันยังไม่ท่วมคุณไม่เห็นเหรออาจารย์ไม่ได้ทำคลิปออกมาว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างผ่าดาวหาความจริงนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันยังไม่มีไงคุณจะเอาอะไรมาพูดอะนะถ้ามีถ้าเห็นถึงจะทำให้และให้คุณไปแล้วมันระวังได้เลยนะครับไม่ใช่มีผิวเผินพูดไปเรื่อยหวังแค่ยอดวิวยอดอะไรก็เท่านั้นน่ะนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์อาทิตย์นี้ย้ายวันที่16พฤศจิกายน67เวลา 21:18 นาทีเนี่ยอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเขาเรียกว่าอาทิตย์ตกน้ำแสงอาทิตย์ตกน้ำทำดีคนไม่ค่อยเห็นนะครับทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมักใหญ่ไฟสูงทักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับในดวงชะตานะแล้วคุณจะได้เห็นว่าล้างสวยครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ควรทำนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีในดวงชะตานะอย่างน้อยๆทำเดือนละ1ครั้งชีวิตคุณเนี่ยจะได้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆนะครับเวลาถ้าคุณจะทำงานทุกวันเนี่ยถ้าคุณจะไปที่ทำงานหรือคุณทำงานที่บ้านก็สุดแท้แต่ถ้าคุณมีกระดิ่งอย่างนี้นะทุกเช้าถ้าคุณตื่นมาให้คุณสั่นกระดิ่งก่อนให้เป็นทองเหลืองนะดีที่สุดสั่นให้ทั่วห้องอันนี้จะเป็นมงคล
นะครับมันจะไปสลายสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งอะไรที่คุณมองไม่เห็นนะที่มันหลุดรอดเข้ามานะครับมันก็จะสลายไปเกิดความเป็นมงคลที่ดีเกิดขึ้นอาจารย์ทำบ่อยแบบนี้สั่นกระดิ่งตื้อบางทีก็ตีขันที่เบสอ่ะปึ้งอย่างมีความสุขนะครับมันจะได้ราบรื่นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับและในเรื่องของวันล้างสวยนะครับหรือวันพัวกูหลิบซิงเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีวันไหนนะครับเตรียมห้ามน้ำ5ถังนะครับจะต้องใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะครับคำพูดก็เฮงไล่สวยคือเฮงไล่สวยคือดีมาไม่ดีไปไอสิ่งที่ไม่ดีก็ไปสิ่งที่ดียังคงอยู่นะครับแล้วก็มีโชคลาภและความสำเร็จนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาของคุณในเดือนนี้เนี่ยนะถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับคุณก็จะมีความมั่นคงนะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับก่อนปีใหม่นะต้อนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นก็พยายามนะครับทำบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาดวงคุณดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพระเกศเข้าสู่ภพพันธุแล้วพยายามไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดนึงแล้วเวลาคุณติดต่อสื่อสารเนี่ยคุณสามารถติดต่อสื่อสารได้จะประสบความสำเร็จนะครับถ้าคุณมีศาลเจ้าที่ตีจุเย่อยู่ที่บ้านนะครับคุณจำไว้นะครับถ้าบ้านไหนมีศาลเจ้าที่ตีจุเย่อยู่ในบ้านบ้านนั้นถือว่าเป็นบ้านที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพยายามดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับเปลี่ยนน้ำชาทุกวันนะครับแล้วก็จะมีบทสวดในการไหว้นู่นนี่นั่นจุดธูป5ดอกถือว่าเป็นมงคลนะจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในอิทธิพลเนี่ยดาวพระศุกร์จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในวันที่9นะครับพฤศจิกายน67เวลา22นาฬิกา11นาทีเนี่ยศุกร์นี้เสริฐวิ่งอย่างรวดเร็วเข้าสู่ภพปุตตะนะครับศุกร์เป็นดาวเจริญสหัสชะและในเรื่องของการงานนะครับถือว่าดวงชะตาเนี่ยเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างมักจะทำตัวทันสมัยนะหรือมีเกณฑ์การพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาและจะเต็มที่ด้วยเพราะดาวศุกร์เป็นอนุเกษตรอย่างที่บอกเนี่ยกับดาวพฤหัสบดีและดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีกำลังในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะครับชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่ดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีลหรือติดต่อไว้นะครับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคุณก็หาโอกาสมาดูดวงชะตากับอาจารย์สักครั้งนึงคนที่ยังไม่เคยดูนะครับหรือถ้าคุณเคยดูแล้วคุณจะมาอัปเดตดวงชะตาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับของชาวราศีสิงห์นะครับแล้วในเรื่องของการงานจะมีงานใหม่ๆงานใหม่ๆเป็นเกษตรนะครับมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีนะขอให้คุณทำให้เต็มที่ไปเลยนะครับจะเป็นผลดีของชาวราศีสิงห์นะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวประจำตัวธนูก็คืออาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ภพพันธุนะถือว่าชาวราศีสิงห์นะเจ้าชะตาจะดูแลใส่ใจครอบครัวนะครับหรือรับผิดชอบในครอบครัวดีนะครับและเจ้าชะตาจะเป็นคนที่รักบ้านอยู่ติดบ้านอยู่ติดบ้านไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับอาทิตย์อยู่ตรงนี้อาทิตย์ตกน้ำคุณอาจจะไม่ค่อยที่จะมีเขาเรียกว่าทะเยอทะยานสักเท่าไหร่นะครับทำคุณคนก็อาจจะไม่ค่อยขึ้นเพราะอาทิตย์ตกน้ำทำไปแล้วแสงอาทิตย์ดับหมดคนเขาไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าคุณคิดว่าจะช่วยเหลือเขาเพื่อเป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลไม่หวังผลสิ่งตอบแทนอะไรอันเนี้ยถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับอาทิตย์ก็มะเร็งกับดาวพฤหัสดีชาวราศีสิงห์คุณจะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่ได้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีไม่ได้มีปัญหาสักอะไรนะครับแต่ว่าเจอกับดาวมฤตยูเนี้ยไม่ค่อยดีนะครับระวังการถูกดูหมิ่นจากคนชั้นต่ำนะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์พยายามคบคนสูงเข้าไว้สูง นะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะฮะจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับในดวงชะตาพระจันทร์จะดับในวันที่1พฤศจิกายน67เวลา19:36 น.อยู่ที่ตุลครับเพราะฉะนั้นไม่ดีในเรื่องของการเดินทางติดต่อสื่อสารช่วงนั้นจะมีปัญหาอุปสรรคแต่พระจันทร์ก็จะเพ่นในวันที่16พฤศจิกายน67เวลา 3:32 นาทีเพ่นอยู่ที่ภพกัมมะครับดีมากและเป็นองค์เกณฑ์ด้วยโอ้โหนะองค์เกณฑ์นะเป็นอุดมเกณฑ์อีกคุณจะมีกินมีใช้แสดงว่าช่วงกลางเดือนไปคุณจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมีความร่ำรวยนะครับที่อาจารย์ได้ดูจากดวงดาวเนี่ยนะแหมมีโอกาสที่ดีนะ
ถ้าชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณทําการล้างซวยเนี่ยนะครับถ้าตามของจีนเนี่ยเขาเรียกว่าวันพัวกู่หลิบซิงอันเนี้ยคุณสามารถทําได้เป็นมงคลนะครับให้คุณเตรียมน้ํา5ถังใบทับทิมผสมลงไปนะครับแล้วก็เกลือผสมลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะนะให้คุณเอาน้ํา5ถังเนี่ยประพรมให้ทั่วบริเวณบ้านของคุณเคหะสถานที่ของคุณทั้งหมดแล้วราคุณพรมเนี่ยให้คุณพูดด้วยเบาๆในใจเฮงไรซวยคือเฮงไรซวยคือนะครับเฮงไรซวยคือเรื่อยๆนะแล้วเขาเรียกว่าดีมาไม่ดีไปนะครับแล้วพอคุณต้องใช้ให้หมดนะใช้น้ำมาถังให้หมดคุณเอาไปสาดให้หมดเลยหลังบ้านสาดทีเดียวไปเลยหน้าบ้านเฮงไรซวยคือนะครับสิ่งที่ไม่ดีมันจะได้สลายไปอุปสรรคปัญหาต่างๆหมดไปนะครับคุณทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ราบรื่นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นมงคลนะครับในเดือนนี้มีวันล้างซวยอยู่2วันก็จะมีวันที่8กับวันที่20นะครับพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นให้คุณเลือกเอาจะทำวันไหนนะครับแต่ถ้าให้อาจารย์แนะนำนะทำวันที่8พฤศจิกาครับจะดีเพราะดวงชะตาของคุณพอกลางเดือนนะโอ้โหมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าคุณไม่ได้ทำในวันที่8ก็คุณไปทำในวันที่20ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเดือนหนึ่งทำสักครั้งหนึ่งถือว่าเป็นมงคลนะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับถ้าราศีสิงห์ถ้าดูจากการโคจรของดวงดาวเนี่ยดาวพระอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยดวงชะตาคุณระวังนิดนึงอุปสรรคมีปัญหา1 2พอหลังจากโอ้โหหลังจากวันที่3นะ3 4 5 6ดีมากจะเกิดทรัพย์เกิดโชคจากเพศตรงกันข้ามถ้าคุณจะติดต่ออะไรก็แล้วแต่ติดต่อเพศตรงกันข้ามสมหวังเช่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงติดต่อผู้ชายคุณเป็นผู้ชายติดคุณเป็นผู้ชายติดต่อผู้หญิงจะดีเป็นมงคลนะครับถือว่าดีไม่มีไม่เสียนะแล้วก็วันที่7 8 9ให้ระวังโทสะนะครับคุณอารมณ์คุณจะอาจจะเด็ดเดียวเด็ดขาดนะครับต้องเด็ดขาดถึงจะดีคุณก็ยังเด็ดขาดยาวไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนะวันที่10 11 12คุณจะมีหน้ามีตาในสังคม13 14 15คุณดวงคุณมีโอกาสในเรื่องของวิสัยทัศน์นะการทำสัญญาธุรกรรมต่างๆการใช้เหตุใช้ผลเป็นอย่างดีนะครับวันที่16 17 18 19อันนี้โอเคมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักนะครับวันที่20 21 22อันนี้คุณก็อาจจะมีความกระตือรือร้นดีขึ้นคือดวงคุณจะเริ่มดีตั้งแต่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปราบรื่นจะประสบความสำเร็จทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยที่จะมีปัญหาอุปสรรคมากนักของชาวราศีสิงห์นะครับถ้ามาพูดถึงในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพุธคุณยังอยู่พบพันธุการเงินคุณก็จะมีเงินเข้าบ้านอยู่เรื่อยๆนะครับดาวการเงินคุณยังถือว่าดียาวนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยไปจนถึง13ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับพอวันที่14 15ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเต็มที่นักนะครับแล้วก็หลังจาก16ไปฟ้ายาวโอเคดีการเงินราบรื่นนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนความรักดาวปัตตานิราหูมรณะถ้าคู่ต่างถิ่นต่างแดนดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าคนไทยมีเกณฑ์การเลิกลาหย่าร้างดวงคุณเสาเล็งนะครับชีวิตคุณปีเดือนปีหน้าเนี่ยหลังช่วงพฤษภาเนี่ยคุณต้องระวังนิดนึงถ้าโสดต่อไปก่อนจะดีที่สุดแต่ถ้ามีคู่จะมีปัญหานะครับเพราะในดวงชะตาเนี่ยไม่มีปัญหาสักเยอะนะต้องระมัดระวังช่วงนี้ระวังเครดิตชื่อเสียงเพราะดาวสุภะเป็นวีนาสนะครับคุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะนู่นนี่นั่นนะครับและในเดือนนี้ที่อาจารย์แนะนำให้คุณเนี่ยล้างบ้านล้างสวยเป็นมงคลเพราะว่าดาวพฤหัสบดีพักในเดือนนี้ของอาจารย์เนี่ยพฤหัสบดีจะพักวันที่13นะแต่ของคนอื่นสำนักอื่นแล้วแต่ที่อาจารย์ได้คำนวณเนี่ยคือ13เป๊ะๆแม่นที่สุดใน3โลกนะครับถ้าดวงชะตาคนชาวราศีสิงห์คุณเป็นคนดีนะครับมีบุญกุศลยังไงคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าพฤหัสพักจะแพ้แก่สมาชีพามนักปราชญ์และนักบวชพฤหัสบดีขนาดอ่อนแรงหมดกำลังยังให้โทษต่อผู้ที่คิดร้ายดวงชะตาคุณถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ดีนะ
คิดไม่ดีนู่นนี่นั่นนี่คุณจะโดนคุณเห็นข่าวไหมดีไอข้อไงข้ออะไรดารานักแสดงโดนกันหมดนะครับทุกวงการข้าราชการฐานตำรวจทุจริตคอร์รัปชันทนายความเป็นไงก็โดนนะพระยังโดนเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนล้างสวยก็จะล้างบางใครที่ไม่ดีล้างออกไปครับให้เหลือแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคลคุณดูได้เลยทำได้เลยสำเร็จล้างไปนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงคำพยากรณ์เพิ่มเติมนะครับตามดวงชะตาของจีนเนี่ยนะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยถ้าเดือนหมูเข้าวันที่7นะเป็นเดือนอีกไหนะครับถ้าราศีบนคุณเนี่ยเทียงกังมันจะมี5ธาตุธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟและมีหยินและหยางมี10ตัวแล้วในดวงชะตาคุณเช่นถ้าคุณเป็นธาตุไม้อีกมาเหมือนกันถ้าคุณเป็นไม้กาก็ดีก็เปรียบเสมือนเป็นคู่ธาตุนะคุณจะได้พบมิตรหุ้นส่วนช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีมีพวกก็จะเจอพวกเดียวกันถ้าคุณเป็นธาตุไฟไม้ก็มาก่อเกิดไฟให้คุณลุกโชติช่วงชัชวาลถ้าคุณเป็นธาตุทองคุณก็ไปตัดไม้คุณมีโอกาสจะมีช่องทางลู่ทางในด้านของการงานเข้ามานะครับอันนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าราศีล่างราศีล่างเนี่ยหมูมาถ้าคุณมีงูมันชงถ้าคุณเกิดปีงูเนี่ยชงเดือนแน่นอนครับเดือนเนี้ยมันเจอนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ต้องระวังถ้าไปชงในฐานเดือนเป็นงูกระทบเรื่องงานถ้าชงในฐานวันเรื่องคู่มีปัญหาทรัพย์สินบ้านชงเวลาก็บริวารนำความเดือดร้อนมาให้หรือบุตรนะคุณต้องระมัดระวังไว้นิดนึงแต่ถ้าเช่นคุณเกิดปีเสือดีครับผู้ใหญ่ดีงานดีเงินตามแล้วแต่นะเพราะฉะนั้นหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์จะได้บอกให้คุณเนี่ยโดยละเอียดนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะโอเคนะครับอันนี้ก็ครบแล้วในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับเพราะดวงชะตาคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จเด่นเรื่องงานเรื่องเงินครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้คุณนะเคล็ดลับของปีหน้าของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับโอเคนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ